ที่กล้ามเนื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะการที่มีระดับของคอร์ติซอลเพิ่มขึ้นนะคะยังส่งผลทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนหรือออสซิโอโพริซิสเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะซึ่งจากการศึกษาพบว่าในผู้หญิงที่อายุมากกว่า55ปีและในผู้ชายที่อายุมากกว่า65ปีจะมีความชุกของการเกิดภาวะออสซิโอโพริซิสเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยเป็นไปได้ว่าคอร์ติซอลที่เพิ่มขึ้นนะคะจะส่งผลนะคะไปกระตุ้นการขับเอาแคลเซียมเนี่ยทิ้งออกทางปัสสาวะเพิ่มขึ้นนะคะแต่จะไปลดการดูดซึมของแคลเซียมที่ระบบทางเดินอาหารดังนั้นเนี่ยก็จะส่งผลทำให้มีระดับของแคลเซียมเนี่ยในเลือดลดลงเมื่อมีแคลเซียมในเลือดลดลงก็จะไปกระตุ้นนะคะการหลั่งของฮอร์โมนที่ชื่อว่าพาราไทรอยฮอร์โมนเพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อมีระดับของพาราไทรอยฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นก็จะไปกระตุ้นทำให้มีการสลายกระดูกเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยระดับของคอร์ติซอลเพิ่มขึ้นยังมีผลไปออกฤทธิ์ที่กระดูกโดยตรงโดยจะไปกระตุ้นทำให้เซลล์ที่สร้างกระดูกนั่นคือตัวออสซิโอบลาสต์กับออสซิโอไซต์เนี่ยเกิดการตายแบบอะโปโตซิสเนี่ยเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลทำให้มีการสร้างกระดูกเนี่ยลดลงดังนั้นเนี่ยในภาวะสูงวัยเมื่อมีระดับของคอร์ติซอลเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลทำให้มีการสร้างกระดูกลดลงแต่มีการสลายของกระดูกเนี่ยเพิ่มขึ้นส่งผลทำให้มวลของกระดูกลดลงและความแข็งแรงของกระดูกลดลงได้นะคะร่วมกับในภาวะสูงวัยเนี่ยก็จะมีระดับของ IGF-1 ที่ลดลงนะคะซึ่ง IGF-1 ที่ลดลงก็จะทำให้การเจริญเติบโตของกระดูกแล้วก็เซลล์ออสซิโอบลาสต์ซึ่งมีความสำคัญนะคะในการสร้างกระดูกเนี่ยมีการเพิ่มจำนวนของเซลล์เนี่ยลดลงได้เช่นกันนะคะวิตามินดีเนี่ยที่ลดลงในภาวะสูงวัยก็จะส่งผลนะคะทำให้มีการดูดซึมของแคลเซียมที่ลำไส้ลดลงดังนั้นก็จะส่งผลทำให้มวลของกระดูกนะคะลดลงได้เช่นกันร่วมกับในภาวะสูงวัยเนี่ยก็จะมีโฮอร์โมนเพศได้แก่เอสโตรเจนนะคะเทสโทสเตอโรนเนี่ยที่ลดลงทั้งในเพศชายแล้วก็เพศหญิงก็จะพบว่าจะส่งผลทำให้การสร้างกระดูกลดลงนะคะทำให้มีการสลายกระดูกเพิ่มขึ้นซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้ที่กล่าวมาเนี่ยล้วนเป็นปัจจัยนะคะที่ส่งผลทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุได้ต่อมานะคะเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของเมตาบอลิซึมในภาวะสูงวัยเขาพบว่ายิ่งอายุเพิ่มขึ้นนะคะก็จะส่งผลทำให้เกิดโรคเมตาบอลิกซินโดรมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเช่นพบภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นเบาหวานชนิดที่2เพิ่มขึ้นภาวะดื้อต่ออินซูลินความดันโลหิตสูงรวมถึงโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าในภาวะสูงอายุเนี่ยจะมีผู้สูงอายุจะมีกิจกรรมต่างๆลดลงมีการใช้พลังงานลดลงส่งผลทำให้เกิดภาวะอ้วนซึ่งจะส่งผลทำให้มีการรวมตัวกันของไขมันที่ในช่องท้องเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะไปกระตุ้นกระบวนการอักเสบซึ่งจะกลับมามีผลทำให้เกิดโรคเมตาบอลิกซินโดรมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยโรคเบาหวานนะคะพบว่ามีอุบัติการเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในผู้สูงอายุนะคะโดยพบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-74 ปีจะมีความชุกของการเกิดโรคเบาหวานเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกลไกที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่2เนี่ยในผู้สูงอายุพบว่าเป็นผลมาจากการที่อินซูลินไม่สามารถไปออกฤทธิ์ที่ว่าต่างๆได้นั่นก็คือเกิดภาวะดื้อของอินซูลินนั่นเองและก็ยังส่งผลทำให้ตัวเบต้าเซลล์เนี่ยเสียหายนะคะไม่สามารถสร้างและหลั่งอินซูลินได้นะคะโดยเมื่ออายุเพิ่มขึ้นเพราะว่าภาวะของการเกิดภาวะดื้ออินซูลินก็จะเพิ่มขึ้นนะคะและมวลของเบต้าเซลล์เนี่ยจะลดลงทำให้เบต้าเซลล์เนี่ยมีการสร้างและการหลั่งของอินซูลินที่ลดลงซึ่งมวลของเบต้าเซลล์ที่ลดลงในผู้สูงอายุเขาเพราะว่าเป็นผลมาจากการเพิ่มจำนวนของเบต้าเซลล์ที่ลดลงแต่มีการตายของเบต้าเซลล์แบบอะโปโตซิสเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะคะสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยกลไกที่เป็นไปได้นะคะที่ส่งผลทำให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่2เพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุเขาพบว่าอาจจะเป็นผลมาจากทั้งทางด้านพันธุกรรมและปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนั่นคือในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการรับประทานอาหารโดยอาจจะรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะรวมถึงผู้สูงอายุเนี่ยจะมีความทนทานต่อการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยลดลงทำให้มีแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมในแต่ละวันเนี่ยลดลงนะคะมีการใช้พลังงานลดลงส่งผลทำให้เกิดภาวะอ้วนตามมาได้นอกจากนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนต่างๆก็มีผลนะคะทำให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ได้
ซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าในภาวะผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีโฮอร์โมนเพศนั่นคือเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรนลดลงทั้งในผู้ชายแล้วก็ในผู้หญิงนะคะซึ่งการลดลงของโฮอร์โมนเพศนะคะก็จะส่งผลทำให้เกิดภาวะอ้วนได้นะคะการที่มีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นก็จะทำให้มีการสะสมของไขมันในช่องท้องเพิ่มขึ้นทำให้มีการปล่อยกรดไขมันออกมาเพิ่มมากขึ้นซึ่งสามารถไปส่งผลทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็ทำให้เบต้าเซลล์สูญเสียหน้าที่ได้นอกจากนี้เนี่ยเขายังพบว่าการที่มีภาวะอ้วนเพิ่มสูงขึ้นในผู้สูงอายุยังไปกระตุ้นกระบวนการการอักเสบและก็ทำให้เกิดภาวะออกซิเดทีฟสเตรสหรือภาวะเครียดออกซิเดชันเพิ่มขึ้นซึ่งกลไกเหล่านี้นะคะสามารถทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินและทำให้เบต้าเซลล์เสียหายส่งผลทำให้เกิดเบาหวานชนิดที่2ได้เช่นกันนะคะสำหรับการหลั่งของอินซูลินในผู้สูงอายุนะคะเขาพบว่าการหลั่งของอินซูลินเนี่ยจะมีระดับที่ค่อนข้างลดลงนะคะในผู้สูงอายุซึ่งกลไกที่ทำให้มีการหลั่งของอินซูลินลดลงในสูงอายุเนี่ยอาจจะเป็นผลมาจากการทำงานของไมโทคอนเดรียนะคะที่ผิดปกติไปดังนั้นก็จะส่งผลทำให้มีการสร้างอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นซึ่งอนุมูลอิสระเป็นตัวการสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดการตายของเบต้าเซลล์และทำให้เกิดการสูญเสียหน้าที่ของเบต้าเซลล์ในการสร้างและการหลั่งของอินซูลินนอกจากนี้เขายังพบว่าเมื่ออายุเพิ่มสูงขึ้นจะมีการสะสมของสารที่ชื่อว่า Advanced Glycation End Product ซึ่งสารนี้เกิดจากปฏิกิริยานะคะระหว่างโครงสร้างของตัวโปรตีนหรือไขมันทำปฏิกิริยากับตัวน้ำตาลรีดิวซ์นะคะทำให้เกิด Advanced Glycation End Product เนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้เบต้าเซลล์สูญเสียหน้าที่ในการสร้างและการหลั่งของอินซูลินได้เช่นกันนอกจากนี้ยังพบว่าในภาวะสูงอายุเนี่ยจะมีการลดลงนะคะของตัวกลูโคสทรานสปอร์เตอร์2ซึ่งปกติเนี่ยตัวกลูโคสทรานสปอร์เตอร์2เนี่ยมีความสำคัญนะคะในการนำกลูโคสเข้าสู่เบต้าเซลล์ซึ่งจะไปกระตุ้นทำให้มีการหลั่งของอินซูลินเกิดขึ้นได้ดังนั้นในภาวะสูงอายุเมื่อมีการแสดงออกของตัวกลูโคสทรานสปอร์เตอร์2ที่ลดลงก็จะส่งผลทำให้มีการหลั่งของอินซูลินที่ลดลงได้เช่นกันและยังพบอีกว่าในภาวะสูงอายุเนี่ยจะมีระดับของแคลเซียมภายในเบต้าเซลล์ลดลงเมื่อมีแคลเซียมในเบต้าเซลล์ลดลงก็จะไปกระตุ้นทำให้มีการหลั่งของอินซูลินลดลงได้เช่นกันนะคะปัจจัยอื่นๆนะคะที่พบว่ามีผลทำให้มีการหลั่งของอินซูลินลดลงในผู้สูงอายุก็พบว่าในผู้สูงอายุเนี่ยจะมีการแสดงออกของตัวลับนะคะที่ชื่อว่าเบต้าอะดรีนาจิกรีเซปเตอร์ลดลงซึ่งตัวลับตัวนี้เนี่ยเมื่อลดลงจะทำให้การกระตุ้นของอะดรีนาจิกนะคะมากระตุ้นเบต้าเซลล์ให้หลั่งอินซูลินเนี่ยได้ลดลงนะคะและการตอบสนองต่อฮอร์โมนกลูคาโกนไรเปปไทด์1นะคะก็ลดลงเช่นกันในผู้สูงอายุก็จะส่งผลทำให้มีการหลั่งของอินซูลินที่ลดลงจากเบต้าเซลล์ได้นอกจากนี้ในผู้สูงอายุยังพบว่าจะมีจีนนะคะที่สำคัญตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือ Pancreatic Endoidinum Homeobox 1หรือ PDX 1เนี่ยลดลงซึ่งตัว PDX1 นะคะมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของเบต้าเซลล์เมื่อลดลงในผู้สูงอายุก็จะทำให้มีการสร้างและการหลั่งของอินซูลินที่ลดลงนะคะจากเบต้าเซลล์ส่วนการลดลงของโฮอร์โมนเพศนะคะเช่นในผู้หญิงเนี่ยจะมีการลดระดับของเอสโตรเจนที่ลดลงส่วนในผู้ชายเนี่ยจะมีการลดระดับของเทสโทสเตอโรนที่ลดลงก็ส่งผลนะคะทำให้เกิดโรคเบาหวานในผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นโดยการลดลงของโฮอร์โมนเพศนะคะพบว่าจะมีผลที่ตับอ่อนทำให้ตัวเบต้าเซลล์นะคะซึ่งเป็นเซลล์ที่อยู่ในตับอ่อนเนี่ยมีการตายเพิ่มขึ้นและมีการสูญเสียหน้าที่ในการสร้างและการหลั่งอินซูลินนะคะมีผลต่อกล้ามเนื้อทำให้มีการนำเอากลูโคสเข้าสู่เซลล์และเอากลูโคสเป็นใช้ไปใช้เป็นพลังงานเนี่ยลดลงที่ตับนะคะการลดลงของโฮอร์โมนเพศจะส่งผลทำให้มีการสร้างน้ำตาลขึ้นมาใหม่ที่ตับนะคะเพิ่มขึ้นทำให้ตับมีการส่งน้ำตาลเนี่ยออกสู่กระแสเลือดนะคะเพิ่มมากขึ้นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงได้นอกจากนี้ยังพบว่าโฮอร์โมนเพศนะคะที่ลดลงเนี่ยยังส่งผลทำให้มีการสร้างไขมันชนิดไม่ดีนั่นคือ VLDL เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้การกำจัดนะคะของอินซูลินเนี่ยออกจากตับลดลงได้และก็ยังพบว่าการที่มีโฮอร์โมนเพศลดลงยังส่งผลนะคะทำให้จำนวนนะคะและขนาดของเซลล์ไขมันเนี่ยที่เนื้อเยื่อไขมันเนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นได้ซึ่งอาจจะไปกระตุ้นกระบวนการการอักเสบกลับมาส่งผลทำให้การออกฤทธิ์ของอินซูลินเนี่ยลดลงได้เช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยในภาวะสูงอายุนะคะควรที่จะต้องออกกำลังกายนะคะเพื่อป้องกันภาวะอ้วน
และก็เพิ่มมวลของกล้ามเนื้อนะคะซึ่งจะส่งผลนะคะทำให้การออกฤทธิ์ของอินซูลินเนี่ยได้ดีขึ้นได้ควรที่จะรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์เพื่อป้องกันภาวะการได้รับพลังงานที่เกินนะคะเพื่อที่จะลดการตายของเบต้าเซลล์และก็ลดภาวะดื้อของอินซูลินนะคะ